前不久刚刚公开了新恋情的皮，近日便带着新女友 Patricia 一起出席了好友的豪华复古生日派对。为了贴合主题，来参加的宾客都要求着泰装出席，而当天皮与女友的泰装造型被粉丝们调侃说像极了一对新婚夫妻。为此皮回应说他们俩当时是在同一地方租的衣服，别人帮忙准备的，回想都没想就穿上了。对于粉丝们的调侃，皮则表示出道那么多年早已经习惯了。哦，ปกติก็ไม่ได้อะไรก็ทุกคนแฮปปี้เราก็โอเคแล้วก็ดีแล้วเราว่าเหมือนไหมเหมือนไหมเราว่าเหมือนไหมก็ไม่รู้อ่ะเราเพิ่งรู้ว่าแบบจริงๆชุดไทยเขาแบบเขาใส่งานอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มีคนแซวเยอะไหมครับก็มีครับเรื่อยๆอ่ะก็เท่าที่ดูก็มีตลอดครับเขินแล้วเนาะโดนจ้างหนังไม่เขินแล้วเนาะผมว่าผมชินแล้วล่ะน้องเขามีเขินไหมครับเราชินแล้วแต่น้องเขายังเขินอยู่ไหมอันนี้ต้องลองไปถามเอง